DIY with slat wall installation now my own. สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะสบายจะพาเพื่อนๆนะคะมาตกแต่งห้องนอนกันแล้วก็จะเป็นการตกแต่งห้องนอนแบบเรียกว่ารีโนเวทหรือเมคโอเวอร์ใหม่เลยก็ได้เพราะว่าสบายจะติดไม้และแนงเองนะคะทุกคนจะติดเป็น2จุดนะคะก็คือที่ผนังด้านซ้ายมือของสบายนะคะตรงที่มีช่องปูนเล็กๆตรงนั้นนะคะกับอีกส่วนนึงที่สบายจะติดนะคะตรงนั้นก็คือจะเป็นโซนของส่วนที่เป็นหัวเตียงนะคะเพราะว่าสบายอ่ะคิดว่าการที่สบายติดตรงนั้นน่ะนอกจากจะได้การตกแต่งผนังแล้วสบายยังได้เหมือนมีหัวเตียงไปในตัวด้วยและไม้และแนงที่สบายเลือกใช้วันนี้นะคะก็คือมาจากแบรนด์ไลเดคอลนะคะจะบอกว่าตัวนี้นะคะผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลโพลีสไตรีน 100% เป็นวัสดุป้องกันเชื้อราแล้วก็ทำให้เชื้อราไม่ขึ้นด้วยนะคะเนื้อแน่นไม่กรวงแล้วที่สำคัญนะสบายจะบอกว่ากันน้ำ 100% เราสามารถใช้ผ้านะคะชุบน้ำทำความสะอาดได้ปกติเลยก็ไม่ต้องกลัวน้องบวมหรือว่าเปลี่ยนรูปทรงนะคะเพราะว่าเขากันน้ำนะและที่สำคัญตัวนี้กันปวกด้วยนะคะทุกคนหายห่วงเลยและผ่านกระบวนการการลงสีและลวดลายด้วยฟอยล์อัดความร้อนที่มีความหนาถึง19ไมครอนนะคะเลยทำให้ไม้และแนงตัวนี้มีเนื้อวัสดุหรือมีพื้นผิวที่เหมือนไม้แท้ๆจริงๆและมีให้เลือก2รูปแบบนะคะจะมีเป็นแบบที่เป็นร่องเล็กแล้วก็ร่องใหญ่นะคะทุกคนเขาสามารถเชื่อมต่อกันได้แบบนี้เลยนะเราสามารถ mix and match ที่เป็นร่องเล็กกับร่องใหญ่ด้วยกันก็ได้แล้วก็มีสีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นร่องเล็กหรือร่องใหญ่นะคะทุกคนอันนี้เป็นกาวตะปูที่ใช้ติดเนี่ยทุกคนก่อนหน้านี้สบายเคยใช้กาวตะปูมาแบบหลายงานมากๆในบ้านติดคิ้วบัวที่บ้านนะคะกับผนังแล้วก็จะมีติดตัวที่เป็นชั้นรั่วตรงมุมคาเฟ่ที่บ้านมาละแนงตัวเนี้ยก็คือใช้กาวตะปูเหมือนกันก็สบายค่อนข้างคุ้นชินกับกาวตะปูมากก็เลยติดเองนะคะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมของกาวตะปูนะคะจะเป็นซื้อแยกก็จะเป็นของเก่าที่สบายเคยใช้แล้วเดี๋ยวจะมาเริ่มติดกันนะคะเป็นวัสดุที่ตัดง่ายเพราะว่าสบายก็ตัดเองนะคะทุกใช้เป็นแบบเลื่อยมือเลยทุกคนหรือว่าถ้าเกิดใครมีเลื่อยไฟฟ้าก็คือเหมาะเลยเนาะสบายอ่ะเลือกติดเป็นซี่ใหญ่นะคะทั้งตรงหัวเตียงแล้วก็ด้านข้างหัวเตียงนะคะทุกคนตอนติดใช่ไหมมันจะมีร่องตรงนี้ใช่ไหมที่มันแบบสามารถเอาไว้เชื่อมกันได้เหมือนกลายเป็นแผ่นเดียวเราดันให้มันชิดกันเลยนะแล้วก็กดตรงนี้สามารถปรับแต่งได้เพราะว่ากาวเขายังมีความยืดหยุ่นประมาณนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ฝั่งมุมที่เป็นโซนหัวเตียงก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็น่าจะติดอีกสักประมาณ 3-4 แผ่นเนาะเป็นฟิลแบบตกแต่ง
ผนังด้วยแล้วก็เหมือนเป็นหัวเตียงไปด้วยเนาะประมาณนี้นะคะใกล้เสร็จแล้วมันสุดท้ายแล้วทุกคนโอเควันนี้น่าจะแบบ4 ทุ่มไหมน่าจะ4 ทุ่มนะตอนนี้ก็คือเริ่มติดฝั่งทางด้านที่เป็นผนังแล้วนะคะทุกคนสังเกตดูมันจะเหลืออีกนิดเดียวสบายคิดว่าน่าจะประมาณ5-6 แผ่นก็น่าจะเสร็จแล้วเฮ้ยทุกคนแบบมันดูน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ตรงหัวเตียงคือเสร็จแล้วสบายรู้สึกว่ามันเข้ากันกับตัวเตาผิงมากเลยเนาะใดๆก็คือเหมือนแบบบ้านน่ารักขึ้นมาแล้วก็เป็นความจริงแล้วก็จะเหลือเก็บกวาดทำความสะอาดแล้วก็ตกแต่งแล้วก็จะได้มูดห้องนอนใหม่นะคะวันนี้โอเคไปลุยกันต่อนี่ก็คือใกล้เสร็จแล้วทุกคนเหลืออีกประมาณ2 แผ่นหนึ่งไซส์หนึ่งของเขาก็จะประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือน่าจะอีกแผ่นหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวก็จะเป็นเศษอีกแถวหนึ่งก็ได้อีก2 แผ่นก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ทำความสะอาดแล้วก็ตกแต่งห้องนอนกัน 20 minutes later อันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือยาวนานมากใช้เวลาแบบทั้งวันจริงๆสบายเริ่มติดประมาณช่วงบ่ายๆแล้วแหละน่าจะบ่าย3-4ก็คือตอนนี้ประมาณน่าจะ2 ทุ่มประมาณนี้ชอบมากเลยชอบไหมทุกคนประมาณนี้ติดไม้ละแดงเองแต่จริงๆเขามีช่างนะคะให้เขามาติดให้เสียสับเลยแต่ว่าอันเนี้ยสบายติดเองประมาณนี้นะคะเป็นสายแบบ DIY เวอร์โอเคมากเลยชอบไหมทุกคนเดี๋ยวสบายจะขึ้น before and after ให้ดูนะคะว่าก่อนติดไม้ละแนงนะคะกับหลังติดไม้ละแนงแล้วแบบความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยมูดมันเปลี่ยนไปแล้วก็มีความน่ารักบ้านเรามีความน่ารักมากขึ้นห้องนอนมีความน่ารักมากขึ้นเนาะให้ทุกคนดูเหมือนสบายติดไม้ละแนงแบบหมายถึงเป็นไม้ละแนงจริงใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันคือเป็นวัสดุโพลีสไตรีนนะคะ 100% เลยแล้วก็เท็กเจอร์มันเหมือนไม้อะไรอย่างเงี้ยกันน้ำกันปวกคือแบบดีมากอุ้ยใดๆคือชอบมากอันนี้จะเป็นโหลแก้วแล้วก็เป็นแจกันดอกไม้ได้มาจากโกดังญี่ปุ่นมือสองเนาะได้มาชิ้นละ50 บาทนะเดี๋ยวเราจะเอามาตกแต่งกันสบายเป็นคนที่แบบชอบโคมไฟมากๆเลยทุกคนแล้วเวลานอนสบายชอบเปิดไฟให้มีความแบบสลัวสลัวแบบนี้โอเคเมื่อนี้ส่วนอันนี้เป็นกรอบรูปที่ได้มาจากร้านมือสองเหมือนกัน80 บาทเดี๋ยวอันนี้สบายจะเอาไว้มุมทางชั้นด้านขวามือของสบายเนาะก็คือฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของเตียงนอนอันนี้จะเป็นงาน DIY เหมือนเดิมอันนี้สบายก็คือร้อยเองนะคะประกอบเองก็จะประมาณนี้สบายรู้สึกว่ามันน่ารักมากเลยอะแล้วก็ตอนเวลาที่เราห้อยในห้องตอนกลางคืนเวลาที่พัดลมพัดมาเขาก็จะมีเสียงแบบเบาๆแบบนี้ส่ว
นมุมทางด้านหัวเตียงอีกฝั่งหนึ่งก็จะวางเป็นชั้นไม้แบบนี้นะคะที่ทําเองข้างล่างก็จะเป็นโคมไฟเห็นไหมแล้วก็มีโคมไฟตรงนี้อีกคือสบายแบบชอบโคมไฟมากเลยทุกคนแล้วก็ดูไม้ระแนงหัวเตียงดิทุกคนชอบมากเลยแล้วก็ด้านข้างนี้ด้วยประมาณแบบนี้นะคะทำไมชอบไม้ระแนงมากเลยอ่ะคือแบบลุงยึดติดนานแล้วอะแล้วก็สบายมีพัสดุอันนี้มาอันบ็อกด้วยหนึ่งอันเนาะเป็นตู้นะคะเดี๋ยวจะมาประกอบตู้นี้กันเดี๋ยวสบายไปวันไกลก่อนTwenty minutes later. จริงๆแล้วมี2แบบนะคะทุกคนก็คือจะมี2รุ่นที่เป็นลิ้นชัก3อันส่วนรุ่นที่สบายสั่งก็คือจะเป็นลิ้นชักอันเดียวใส่พวกแบบใส่ชาร์จได้นะคะจะได้ไม่รกเนาะแล้วเดี๋ยวก็คือเลื่อนได้แบบนี้คือถึงแม้ว่ามันติดที่นอนนะคะแต่ว่าการใช้งานก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะคะทุกคนก็มีพร้อมเป็นบานเลื่อนนะคะโอเคทุกคนนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกับการจัดห้องหรือว่า make over หรือ renovate ห้องของเราวันนี้นะคะกับการติดไม้ระแนงของสบายเนาะก็เดี๋ยวสบายจะพาทุกคนมารูมทัวร์คร่าวๆนะคะว่าวันนี้เราทำอะไรกันไปบ้างแล้วก็สบายตกแต่งอะไรเพิ่มเติมของห้องบ้างนะคะสบายขอเริ่มมุมแรกเลยก็คือทางด้านขวาเนาะก็จะเป็นมุมฝั่งนึงของเป็นหัวเตียงนะคะก็คือจะวางชั้นไม้เนาะที่สบายทำเองนะคะแบบนี้แล้วก็มาทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นมุมหัวเตียงที่สบายติดไม้ระแนงใหม่ทุกคนเห็นไหมว่าคือไม้ระแนงนอกจากเขาจะเป็นแบบวัสดุที่ใช้ตกแต่งแล้วอะเรายังสามารถทำให้เขาแบบอะแดปเป็นแบบหัวเตียงเราได้ด้วยเนาะแล้วก็เพื่อนๆอย่าเพิ่งขัดใจกับผ้าม่านของสบายนะคือสบายเพิ่งติดไม้ระแนงเนาะแล้วก็ยังไม่ได้มีแพลนที่ซื้อตัวผ้าม่านมานะคะเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนผ้าม่านด้วยถัดมานะคะก็จะเป็นอีกมุมอีกด้านนึงของสบายเนาะมุมนี้นะคะสบายก็คือจะติดตั้งแต่เพดานนะคะยันขอบบัวเลยก็คือติดให้เต็มผนังช่องนี้เลยเราทุกคนจะบอกว่าพอติดเสร็จนะคะก็คือแบบออกมามูดนี้เลยไม่ต้องทาสีไม่ต้องใดๆเลยอันนี้คือติดเสร็จเราแบบชอบมากๆโดยรวมห้องก็จะออกมาประมาณนี้เลยทุกคนส่วนอีกทางด้านนึงทางด้านนี้นะคะสบายก็ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของที่สบายมีอยู่แล้วเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบโทนไม้โทนแบบเซรามิกที่เป็นแบบปูนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็จะเป็นพวกโหลต่างๆนะคะประมาณนี้แล้วก็จะมีที่ซื้อชั้นไม้มาใหม่ด้วยที่เราประกอบกันเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนเกิดใครชอบคลิปนี้หรือว่าชอบไอเดียที่สบายนำมาฝากเพื่อนๆคลิปนี้นะก็เดี๋ยวสบายจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะคะใต้คลิปเนาะว่าสบายสั่งไม้ระแนงเนี่ยมาจากร้านไหนนะเราไม้ระแนงอันนี้นะคะเขาผลิตจากพลาสติกที่เป็นรีไซเคิลโพลีสไตรีน 100% เป็นวัสดุป้องกันเชื้อราแล้วก็ทำให้เชื้อราไม่ขึ้นด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบเนื้อแน่นไม่กวงแล้วที่สำคัญทุกคนคือมันเป็นจุดที่สบายต้องติดตั้งถาวรใช่ไหมสบายก็เลยต้องเลือกวัสดุที่แบบกันปลวกแล้วก็กันน้ำ 100% เพราะว่าเราจะต้องทำความสะอาดด้วยแล้วตัวนี้นะคะของเขาก็คือกันปลวกกันน้ำ 100% เลยแล้วก็มีให้เลือกหลายสีด้วยนะคะก็คือแบบว่าติดตั้งแล้วไม่ต้องทาสีซ้ำเลยใครอยากได้สีไหนมูดไหนคือสามารถเลือกได้เลยแล้วก็เขาแบบมีวัสดุที่มันมีเท็กเจอร์ที่มันแบบเหมือนลายไม้มากๆเลยส่วนร่องเล็กร่องใหญ่ทุกคนเราสามารถให้มาแบบ mix and match ผสมกันได้ด้วยนะคะทุกคนก็ประมาณนี้เนาะถ้าเกิดใครสนใจนะคะเดี๋ยวสบายจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนะส่วนคลิปนี้สบายต้องลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย